ื่อความมั่นคงดีใจนะครับระเบียบวินัยก็จะได้มีของเพิ่มขึ้นก็ดีใจค่ะเพราะว่าอันนี้ตั้งใจอยากให้เขาเป็นก็คือให้สมัครเป็นนักเรียนจากไปได้ไปแล้วฉันไม่ก็คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าก็เป็นพื้นฐานของการฝึกที่น้องต้องได้รับกองทัพบกจะรับชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการผลัด1ประจำปีพุทธศักราช2562เข้ารับราชการที่หน่วยทหารทั่วประเทศโดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกได้เตรียมความพร้อมของสถานที่บุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลทางด้านสุขภาพการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารการฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและส่วนรวมสำหรับการเตรียมการในการรับทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปีพุทธศักราช2562หน่วยได้ดำเนินการดังนี้1การจัดเตรียมบุคลากรด้านการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกได้ดำเนินการฝึกครูทหารใหม่เป็นระยะเวลา1เดือนโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการฝึกทหารมาแล้วการเตรียมความพร้อมให้ผู้ฝึกมีศักยภาพในการฝึกการสอนการดูแลน้องทหารและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆทหารใหม่ในทุกๆเรื่อง 2. การจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกจัดตั้งกองอำนวยการฝึกและสนามฝึกตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนดตลอดจนจัดเตรียมอาคารที่พักโรงประกอบเลี้ยงห้องน้ำห้องส้วมสถานพยาบาลให้มีความพร้อมสะอาดถูกสุขอนามัยเพื่อทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การดำเนินการด้านธุรการต่อทหารใหม่ในวันแรกหน่วยฝึกจะเดินทางไปรับน้องๆทหารใหม่ที่มณฑลทหารบกตามการแบ่งสรรทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกณหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกเมื่อน้องๆทหารใหม่เดินทางมาถึงหน่วยฝึกแล้วจะจัดให้มีพิธีต้อนรับญาติทหารใหม่โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองของทหารใหม่เยี่ยมชมนิทรรศการความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการและขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ทั้ง10สัปดาห์เยี่ยมชมสนามฝึกอาคารสถานที่ต่างๆรวมทั้งขั้นตอนการดำเนินกรรมวิธีในการรับทหารใหม่เช่นการเก็บหลักฐานและเอกสารต่างๆรับฝากของจัดทำประวัติการตัดผมถ่ายรูปและแจกจ่ายของใช้ประจำตัวทหารเป็นต้นเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการฝึกทหารใหม่และคลายความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของบุตรหลานของตนในวันที่2หน่วยจะดำเนินการคัดกรองทหารใหม่ซักประวัติแยกผู้ป่วยคนอ้วนและผู้ที่มีโรคประจำตัวออกจากคนส่วนใหญ่เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการฝึกรวมถึงการจัดหมวดหมู่ตามสายการบังคับบัญชาเพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับวันที่3จะเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นชี้แจงกฎระเบียบการปฏิบัติต่างๆให้น้องๆทหารใหม่ทราบรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่นร้องเพลงเล่นเกมเป็นต้นเพื่อคลายความตึงเครียดในห้วง3วันแรกและสร้างความเป็นกันเองกับครูทหารใหม่กองทัพบกได้ดำเนินการเตรียมการในการต้อนรับน้องๆทหารใหม่ในทุกๆเรื่องโดยยึดถือข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้ความสำคัญต่อการฝึกทหารใหม่กองทัพบกสัญญาว่าจะดูแลน้องๆทหารใหม่ทุกนายเปรียบเสมือนบุตรหลานพี่น้องตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่าพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน